นั้นเป็นคนขาดปัญญาไม่มีความคิดรู้จักการไม่รู้จักการพิจารณาไม่เห็นคุณประโยชน์ของการทำบุญกุศลใจจึงหลงผิดคิดแต่ทำกรรมชั่วตามที่อาตมาได้แสดงมานี้ก็พอจะสรุปความได้ว่าคนทำบุญก็หมายถึงบุคคลผู้ที่ได้ฟอกชำระจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองโดยรู้จักวิธีการให้ทานการรักษาศีลหรือการเจริญจิตภาวนาและบุญนั้นเมื่อกระทำแล้วมันก็จะให้อานิสงส์เป็นกุศลคือทำให้ผู้นั้นกลายเป็นคนที่มีความฉลาดและจะไม่หลงกระทำความผิดอีกต่อไปทีนี้ประเด็นที่สองที่ตั้งไว้ในเบื้องต้นที่ว่าคนทำบุญไว้จะได้รับความสุขความบันเทิงในโลกนี้และในโลกหน้าอย่างไรในข้อนี้จะขออธิบายให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าบุคคลผู้มีจิตใจสะอาดทำบุญโดยนิสัยแล้วเขาจะเป็นคนที่มีความร่าเริงอยู่อย่างยิ้มแย้มแจ่มใสในโลกนี้เวลามองอะไรสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นญาติโยมทั้งหลายที่มาทำบุญในวันนี้ก็ย่อมจะได้รับความสุขใจเพราะขณะที่เรากำลังทำบุญนั้นกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆที่มันเคยมาบ่อนทำลายจิตใจของเราให้เศร้าหมองก็จะเบาบางลงกิเลสที่ว่านั้นก็คือความโลภความโกรธความหลงมันจะไม่มีพลังมากเพราะอำนาจแห่งบุญคือทานศีลและภาวนาที่เราได้กระทำนี้จะเข้าไปกำจัดกิเลสทั้งหมดนั้นให้เบาบางลงและเมื่อจิตของเราอยู่ห่างไกลจากกิเลสก็จะทำให้จิตของเรานั้นมีความสงบเกิดปีติคือความร่าเริงบันเทิงใจเมื่อเรามีจิตที่รื่นเริงด้วยอำนาจแห่งบุญแล้วก็จะทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีความผาสุกดังเช่นคนทำบุญจะมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสตรงข้ามกับคนที่ทำบาปเป็นนิดจิตใจจะเศร้าหมองเมื่อคนเรามีจิตใจเศร้าหมองแล้วก็ส่งผลทำให้กายเศร้าหมองด้วยเพราะอะไรเพราะว่าใบหน้าคนเรานั้นเศร้าหมองไปก็เพราะว่าใจมันสกปรกคนโบราณจึงกล่าวว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวดังนั้นจึงขอให้ท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายโปรดสังเกตคนที่ทำชั่วเถิดจะเห็นได้ว่าเขานั้นจะได้รับแต่ความเศร้าหมองไม่มีความผาสุกไม่มีความร่าเริงบันเทิงใจเลยเพราะว่าในใจเขานั้นถูกเผาผลาญด้วยไฟคือกิเลสทั้งสามดังกล่าวมานั้นเป็นเหตุทำให้ร่างกายของบุคคลผู้ทำบาปหรือไม่ทำบุญนั้นใบหน้ามีแต่ความหม่นหมองเป็นทุกข์คนที่ทำบาปจะมักทำผิดกฎหมายเป็นนิดเมื่อได้รับโทษแล้วก็จะต้องถูกนำตัวไปคุมขังในเรือนจำเหมือนดังนักโทษทั้งหลายถามว่าเขาเหล่านั้นมีความสุขหรือความทุกข์ตอบได้ทันทีว่ามีความทุกข์เดือดร้อนมากหาความผาสุกไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนลึกของจิตใจของคนเหล่านั้นจะมีแต่ความทุกข์และระลึกถึงแต่กรรมที่ตนเองกระทำไม่มีโอกาสที่จะหาทางสร้างความดีขึ้นมาได้ดังนั้นสำหรับบุคคลทั้งหลายที่ทำบุญเป็นประจำอยู่แล้วเราควรที่จะตั้งจิตของเราให้มั่นเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราตั้งจิตให้มั่นแล้วจิตที่มั่นนี้จะเป็นทางหรือเป็นปัจจัยเบื้องต้นทำให้ตัวเรานั้นรู้จักสร้างความดีรู้จักทางสวรรค์คนที่ทำบุญไว้แล้วหากแม้นก่อนจะตายจิตใจจะมีแต่ความผ่องใสมีแต่ความเบิกบานเพราะระลึกถึงแต่กุศลที่ตนได้ทำไว้จะส่งผลให้ผู้ทำบุญนั้นหากแม้นตายไปแล้ว
ก็จะไปเกิดในสุคติก็คือภพภูมิที่ดีดังนิเขปบทพุทธภาษิตที่นำมาแสดงในเบื้องต้นและดังพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์กล่าวเอาไว้ว่าจิตเตอะสังกิริเถสุขติปาติกังขาแปลว่าเมื่อจิตเราไม่เศร้าหมองแล้วตายไปแล้วสุขติสวรรค์ย่อมเป็นที่หวังได้พุทธภาษิตข้อนี้จะชี้ให้เห็นว่าเมื่อก่อนจะตายหากบุคคลผู้มีจิตใจผ่องใสไม่เศร้าหมองระลึกถึงบุญกุศลที่ตนบำเพ็ญไว้ย่อมจะได้ไปเกิดในสุคติหรือภพภูมิที่ดีเช่นไปเกิดในสวรรค์หรือหากกลับมาเกิดในโลกมนุษย์ก็จะได้เกิดในตระกูลที่ดีเช่นเกิดในตระกูลที่มีเงินทองหรือไม่มีเงินทองแต่จะเกิดอยู่ในตระกูลที่พ่อแม่เป็นบัณฑิตและสามารถมีปัญญาหาเงินทำให้ฐานะของตนดีขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งกลายเป็นเศรษฐีได้จะไม่ไปเกิดในตระกูลที่ยากจนข้นแค้นอย่างเด็ดขาดดังนั้นการที่ได้นำเอาเรื่องคนทำบุญเหล่านี้มาแสดงก็เพื่อให้เห็นว่าบุญกุศลที่เราทำไปนั้นเมื่อเราตายไปแล้วมันจะทำให้เราไปเกิดในสวรรค์ซึ่งเรื่องนี้มันมีตัวอย่างเกิดขึ้นในครั้งพระพุทธกาลสมัยที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นยังทรงพระชนชีพอยู่ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนั้นมีการสาธกอธิบายโดยย่อดังนี้ในครั้งหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงประทับอยู่ที่พระเชตวันเมืองสาวัตถีปรากฏว่ามีอุบาสกชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งเกิดมาในตระกูลที่มั่งคั่งเป็นเศรษฐีบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองเป็นจำนวนมากและเป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเพราะว่ามีพ่อแม่เป็นผู้มีปัญญาคอยแนะนำดังนั้นเมื่อจิตใจเป็นกุศลจะไม่ลดละในการที่จะทำบุญกุศลอยู่เป็นนิดโดยการให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างหรือวันพระก็หมั่นมาวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์แต่ถ้าวันใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นองค์เทศนาจะไม่ขาดเพราะว่าการฟังเทศจากพระบรมเชษฐ์ก็คือพระพุทธเจ้าทำให้กระจ่างแจ้งในเนื้อหาแห่งธรรมะนั้นได้อย่างลึกซึ้งเขาจึงมาทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าได้แสดงต่อมาพระพุทธองค์ได้ทรงมองเห็นอุปนิสัยของบุคคลผู้นี้จึงได้ยกย่องประกาศแก่คนทั้งหลายว่าบุคคลผู้นี้เราขอตั้งชื่อเสียใหม่ให้ชื่อว่าธรรมิกะอุบาสกซึ่งแปลว่าอุบาสกผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยมีความประพฤติตนอยู่ในธรรมอย่างสม่ำเสมอทุกเวลาและทีนี้ในครอบครัวของท่านธรรมิกะอุบาสกนั้นท่านมีบุตรชายเกิดมาจากภรรยาถึง7คนด้วยกันดังนั้นเวลาผู้เป็นพ่อจะแต่งงานให้กับลูกจึงจำเป็นที่จะต้องหาลูกสะใภ้ที่ดีแต่ด้วยบุญกุศลที่ธรรมิกะอุบาสกได้กระทำนั้นจึงทำให้บุตรชายทั้ง7คนนั้นได้ภรรยาเป็นคนมีศีลธรรมมันก็เหมือนกับว่าได้กำลังแห่งการสร้างทรัพย์สินสมบัติให้มากขึ้นก็คือมีคนดีคนขยันเข้ามาในบ้านจึงทำให้ฐานะของธรรมิกะอุบาสกซึ่งรวยอยู่แล้วก็รวยยิ่งขึ้นเพราะไอ้ใดก็เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจสะอาดและนอกเหนือจากรวยได้ทรัพย์สินสมบัติแล้วยังรวยด้วยกุศลผลบุญด้วยต่อมาธรรมิกะอุบาสกก็นึกต่อไปว่า
ที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้มีความสุขสบายไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราเป็นผู้กระทำเพียงผู้เดียวเราเป็นผู้ที่ได้รับจากพ่อแม่เป็นผู้ทำให้แก่เราดังนั้นเราจะต้องหาเวลาสอนสะใภ้สอนลูกเราให้รู้จักทำปุพพเปตภีก็หมายถึงทำบุญอุทิศไปให้แก่บรรพชนที่ล่วงลับเพราะบรรพชนเหล่านั้นบางท่านตายไปแล้วท่านกลายเป็นเทวดาเป็นพรหมก็มีถ้ารักษาศีล8ได้ดีเนี่ยก็สามารถมีพลังเติมบุญของเราให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้บุญเหล่านั้นมันกลายเป็นบารมีนำไปช่วยเหลือบุคคลอื่นได้พอคิดได้เช่นนั้นธรรมวิกาอุบาสกก็ได้บอกกับลูกชายและลูกสะใภ้ให้ทำกิจอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอดังนั้นในตระกูลของท่านเนี่ยจึงเป็นตระกูลที่ทำกุศลถวายทานแก่พระสงฆ์เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการให้ทานแบบใดเมื่อพร้อมก็ทำอย่างทันทีต่อมาธรรมิกอุบาสกนี้ก็ไม่อาจจะทำการล่วงพ้นวัยแห่งความจริงไปได้นั่นก็คือวัยชราเมื่อเกิดความชราขึ้นแล้วธรรมิกอุบาสกก็มองเห็นแล้วว่าตัวเองนั้นเหมือนไม้ใกล้ฝั่งตามธรรมดาเนี่ยไม้เวลามันอยู่ริมฝั่งน้ำเวลาน้ำหลากมาเนี่ยกระแสน้ำมันแรงมันก็